างคะดูคอนเสิร์ตก็ได้อีกฟิลนึงครับผมดูแบบว่าฟิลแบบว่าบ้านเกิดเพราะว่าครั้งแล้วไปดูที่เกาหลีมาแต่ครั้งนี้แบบไกลหน่อยแล้วหนูไกลนิดนึงบรรยากาศเป็นไงระหว่างที่เกาหลีกับที่ที่บ้านเรามันแตกต่างกันอะไรขนาดจริงๆมันก็แอบต่างครับผมเพราะว่าที่ไทยแบบคนเยอะแล้วก็แบบว่าเสียงเชียร์แบบว่าสนั่นวันไหวครับผมใช่ด้วยอากาศด้วยใช่ไหมรู้อากาศหนาวเนาะแล้วอากาศเย็นๆแต่ที่นี่จะก็อาจจะมีร้อนบ้างนะแต่ว่าเมื่อวานที่ไปก็ได้เป็นซื้อบัตรเป็นบัตรหลวงเราไปยืนอยู่ข้างล่างแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เบียดก็ใช่ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นยังมีพื้นที่ให้แบบว่าโยกใช่ไหมสองคนนี้ใครโยกหนักกว่ากันอ่ะนี่นิวเฮาพี่ซีสักนิดนึงก่อนเป็นไงบ้างคะโยกเยอะไหมก็พี่โยกทั้งกลุ่มเอ็นจอยให้เอ็นจอยแล้วเอ็นจอยกับเพลงไหนมากที่สุดอ่ะธรรมดาเพลงจริงๆก็ชอบหลายเพลงสุดท้ายชอบเอ็นจอยเพลงหลังๆด้วยเพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่แบบมันจะไปแล้วเอาหน่อยเว้ยลุกลุกโดนเลยก็คุ้มเนาะกับการที่แบบน้องได้ไปดูดีใจมากผมรู้สึกว่าเราชื่นชอบศิลปินด้วยครับเรารู้สึกแบบว่าเขามาไทยต้องแบบเข้าใจแฟนคลับเลยว่าเราอยากไปให้กำลังใจเขาถึงว่าแบบตัวเราจะอยู่ไกลขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบได้แค่มองเขาแบบใครรู้สึกแบบเหมือนได้ส่งพลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไอเดียการทำงานกลับมาบ้างไหมได้ตัวพลังเรื่องการทำงานไม่รู้ได้ไงคนที่ได้ไอเดียจริงคือพี่ออฟครับผมพี่ออฟเก็บโปรดักชั่นพี่ออฟวะอุ้ยแต่หานี้อยากมีไหมหนูอุ้ยน่าจะ100ล้านกว่านะน่าจะบุกโลกหนูก็ได้แพชชั่นด้วยแพชชั่นในการทำงานใช่เพราะว่าดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเลยก็อยากทำอยากให้แบบสักวันนึงอยากได้แบบสองบ้านแต่เราก็ทำไปกันแล้วไม่ใช่หรอคะในพาร์ทของเพลงคุ้งยังไงคะหมายถึงว่าคนแบบเยอะกว่านี้ใช่ไหมคอนเสิร์ตอ๋ออันนี้คนเยอะมากๆเลยแต่ว่าแบบว่าเขาเป็นลูกคุ้งที่ร้องไปใช่ไหมครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครับใช่เพราะผมไม่เคยร้องลูกทุ่งมาก่อนเลยวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ร้องในนิ่งเฮียด้วยแล้วก็ได้เห็นแบบรีแอคที่ทุกคนฟังทุกคนชอบไปตามหาในโทวิตด้วยครับแต่คนชอบหนูแบบร้องลูกทุ่งแบบเยอะมากเลยชิ้นแบบก็ดีมากเนี่ยแหละตอนนี้ก็อยากเป็นแบบเพลงลูกทุ่งเพลงแรกที่แบบว่าร้องแบบเต็มตัวที่เป็นลูกทุ่งจริงๆพวงมาลัยต้องมาแล้วแบงค์พันต้องมาแล้วฮะอันนี้พูดลอยๆหรือว่าก็ถ้าหนูมีคอนเสิร์ตเอาเฮียแขวนแบงค์พันเลยพูดแล้วนะหนูเคยเห็นอะไรนะที่เขาติดปีกแบงค์แบบกว้างๆเขาไม่เอาพวงอะไรธรรมดาหรอกแบงค์20แล้วกันกลัวไหมหลังจากนี้แบบเวลาขึ้นคอนเสิร์ตจะมีของอะไรแปลกๆเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆเยอะนะมีแบบผลไม้มีส้มโอบ้างมีแคปหมูเป็นของประจำจังหวัดล่ะแต่เนื้อน่ารักนะแต่ถ้าเป็นส้มโอก็ดีหนูถ้าเป็นส้มโอคอหนูน่าจะหนักตาห้อยก็จะหนักไปกระท่อมกระท่าจะมาหาเธอที่เวทีอะไรเงี้ยกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยอะคณิตพาในพาร์ทของเพลงบ้างปล่อยไปไม่กี่วันเองยอดมันจะก้าวไปล้านแล้วว่าลูกเป็นไงบ้างเพลงจริงๆตอนแรกเราแบบเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันครับร้องกับเบียร์พูดแนวแบบคามิคาเซ่ใช่ไหมแบบต้องร้องแบบว่าไทยๆนี่ก็ร้องไม่เป็นแล้วให้หนูสอนแบบว่าตอนไปอัดหนูต้องแบบร้องให้เฮียฟังก่อนแล้วก็ลองร้องตามอะไรก็เปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆมันเป็นเพลงที่น่ารักเนาะใช่น่ารักมากเลยแล้วก็แบบมีท่าเต้นด้วยผมก็เพิ่งเคยร้องเพลงของเฮียพูดเพลงแรกเหมือนกันช่วยออกไอเดียอะไรไหมเพราะเสื้อผ้าก็แบบออกแนวหวานๆน่ารักตามสไตล์ของเราทั้งทีมเลยครับใช่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยตรงแบบคาแรคเตอร์แบบยิ่งเฮียเท่าไหร่แบบมีความแบบอยากแจกความแบบสดใสท่าเต้นให้แบบเชลเลนจ์กันอะไรเนี่ยอุ้ยไม่เป็นอ่ะสอนสักนิดได้ไหมคะอยากทุกครั้งที่ผมสอนเนี่ยดีใจมากเลยนะทุกคนที่อยากให้เต้นอ่ะหวนตัวเองด้วยเพราะตัวเองจำไม่แม่นเลยได้ไหมคะนิดนึงที่เป็นแฟนร้องด้วยร้องด้วยโอเคสามสองสองสองสามโอ้ใจไว้ไม่ไหวก็เธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้เลยเพราะเธอสุดฉันหายใจเธอเดินไปก็คิดถึงเธอสมากเลยใจเป็นวิ่งใจนิ่งจริงเลยคนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เธอใช้ตึงตึงตึงเฮ้ยเต้นหูเลยหนูอันนี้ไม่ผิดต้องมาตบให้หน่อยไม่ผิดไม่ผิดซ้อมกันนานไหม
วันนี้ไปมากเอาจริงไม่นานวันนี้ไปมากเอาจริงไม่นานก็ซ้อมกับพี่ๆสื่อเนี่ยนะครับไม่ให้ขายหน้าแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ขายหน้าไม่ขายแต่มันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ขายหน้าไปแล้วไงใช่คลิปมันยังอยู่ซีรีส์ EP แรกที่ไปแล้วว่าเป็นไงบ้างกระแสตอบรับคือแบบโอ้โหแบบว่าเลยชาจริงมากมากมากเลยมากมากอันดับก่อนเฮียก่อนเลยเมื่อกี้แล้วมากกว่าที่ตัวเองคาดหวังไว้เยอะมากไม่คิดเลยว่าคนแบบว่าจะคิดถึงแบบนิ่งเฮียทุกตัวละครขนาดนี้รู้สึกว่าทุกคนแบบยอดวิวและติดเทรนแบบ YouTube แบบว่าโอ้โหแล้วแบบเทรนโลกด้วยอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ที่ไทยด้วยครับผมรู้สึกแบบคนมาแบบรีแอคแล้วก็แบบคอมเมนต์เยอะมากแล้วเป็นฟีดแบคที่แบบดีมากๆรู้สึกแบบคุ้มดีใจกับทีมเบื้องหลังด้วยดีใจกับตัวเองด้วยใช่แต่ก็ดีใจเหมือนกันครับที่รอมาก็โหดีนับจากตอนที่ภาพปกติตอนจบก็เกือบปีนึงแล้วครับใกล้จะปีนึงแล้วใช่ก็ได้กลับมาดูอีกครั้งนึงแล้วก็ยังเหลืออีก3ตอนครับใช่ก็ EP 1ที่เพิ่งออนไปจะเป็นการแบบว่าเกริ่นก่อนครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากภาพปกติจบมาครับเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่า EP ต่อไปจะเป็นการเริ่มเข้าสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วก็ต้องดูว่าในเรื่องจะเป็นยังไงสปอยนิดนึงได้ไหมสปอยนะจริงๆเลยสนุกทุกตอนครับใช่มีอะไรแบบว่าให้แบบเป็นกิมมิคทุกตอนใช่แล้วก็ตอนสุดท้ายเราจะได้มีโอกาสมาดูพร้อมกันอีกก็แพลนใช่ใช่ครับผมมีจัดครับผมนี่จัดกิจกรรมก็แพลนว่ายังไงจะแบบตอนสุดท้ายที่จะได้มีโอกาสเพราะตอนเปิด EP แรกมันอลังการแล้วนะตอนสุดท้ายตอนปิดเนี่ยเขากำลังยังไงจะยังไงดีมาไทยดีเล่นสดเลยกินหมูกระทะกินหมูกระทะแล้วก็ดูไปด้วยแต่ว่า EP หน้าต้องเตรียมโอ่งยังไงทำไมลูกน้ำหรอเตรียมไว้ลองน้ำตาแม่หนูสปอยอ่ะเอาในแต่จริงๆดูก็มีแล้วนี่ใช่แต่ดูตั้งแต่อะไรนะเทศกาลวัน EP 1ด้วยกันก็รู้สึกแบบเศร้าแล้วอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่านั่นแหละเรารู้แบบมันจะเกิดอะไรเหมือนจะพูดแต่ไม่พูดอ่ะควรหลุดควรหลุดไอ้สนุกตอนครับผมอย่างที่บอกเราก็มีไปถ่ายที่เกาหลีด้วยลงทุนมากพี่ฮอปได้ฝากกราบตอนอีพีที่เหลือด้วยครับก็ฝากนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับคิริพายทูยูด้วยครับเป็นภาพพิเศษก็จริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นภาค2เลยก็ได้ครับแต่ว่ามี4 EP นะครับก็จะออนทุกวันศุกร์เวลา 4:00 นครับที่ช่อง YouTube Money Channelใช่ครับผมแล้วก็ฝากเพลงรักก็รักดีด้วยนะครับเป็น OST ของ Cutie Pie แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเพลงอื่นของ OST ของ Cutie Pie to You นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญนี่ฝากด้วยครับผม Travisco นะครับหาเรื่องเที่ยวนะครับผมแอปพลิเคชันที่แจกโบนัสแบบจัดหนักจริงๆครบจบในแอปเดียวนะครับผมไปเที่ยวกันเยอะครับขออีกนิดนึงนึกขึ้นได้ครับของขวัญหนูเฮียจะใส่ตอนไปไทเปฮะเฮ้ยรอดูนะมีเพิ่มไหมไม่มีเลยจะได้เอาไปทีเดียวไม่มีเลยแล้วส่วนของเฮียก็น่าจะหาโอกาสใช้ยากนิดนึงครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ใช้ตอนกลางคืนก็ไม่ได้ด้วยรถมาก็หนักข้างบ้านเสียข้างบ้านด่าเสียงดังไม่กล่อมเขาหลับก่อนข้างบ้านจะด่าป้ามาน่าจะด่าก่อนมันลั่นบ้านเลยแต่ว่าลองใช้แล้วครับใช้ดีครับใจเนาะเราผิดใจทั้งถ้าไม่ดีบอกเดี๋ยวไปซื้อใหม่เออบอกเลยไม่ดีเมื่อกี้พูดมาแล้วว่าดีไม่ดีเปลี่ยนไวมากหนู